เราจะไปซิ่งรถกันที่สนามบุรีรัมย์โอ้โหทริปนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัท KW Thailand ถูกต้องครับทำให้เราได้แบบมีโอกาสเอารถมาทดสอบในสนามช้างไนชั่นแนลได้ข่าวแววๆค่าเช่าสนามแบบนี้ก็เอาเรื่อง500,000 500,000เหรอ 500,000 โอ้โหคุณเอาอะไรมานะวันนี้คุณเอาอะไรมานะ340i ครับสีเขียวกับแท็กซี่โอ้โหจัดอะคือแบบสวยจริงๆบอกเลยว่าเป็น M340i แนวหน้าในประเทศนั้นผมมองว่าครบเครื่องตามสไตล์เราเป็นสำนักแต่งรถนะสิอ่ะใช่วันนั้นที่เราก็ต้องแบบแต่งให้มันเป็นสไตล์ที่เราชอบใช่แล้วก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับไกด์ FT Fanpage ลูกค้าเราด้วยหลายคนที่ติดตามทั้งพี่ดีมแล้วก็พี่โน้ตอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราสนิทกันแต่เราเฮ้ยไม่ได้มาสนิทกันตอนเป็นเจ้าของร้านเรารู้จักกันมาประมาณสัก10ปีเนี่ยน่าจะปีที่10ปีใช่พี่โน้ตเนี่ยเปิดร้านมาประมาณ1ปีใช่ครับเข้าไปหาถูกต้องครับผมซึ่งตอนนั้นพี่ดีมก็เป็นเซลล์ซูเปอร์วิเซอร์ผมเป็นในฐานะวันนั้นเจ้าของร้านแล้วตอนนั้นจริงๆเริ่มจากบริษัทคอมขายคอมอะไรเงี้ยเราก็เป็นเซลล์ขายคอมจริงๆจบ IT มาสาย IT สตาร์ท 9,500 เซลล์สตาร์ท 8,500 แต่เซลล์มีค่าคอมตอนนั้นพี่คิดอะไรมากมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าโหแบบเหนื่อยแล้วท้อแท้มากเลยโอ้ปัญหาอันดับแรกเนี่ยครับตัดราคาอันนี้มันเจอกันทุกวงการอยู่แล้วแต่วงการเราหนักนะพี่นะปัญหาอีกอย่างนึงคือปัญหาคนเรื่องจิตใจคนเพราะเราบริหารคนผมเชื่อว่าทุกธุรกิจมีปัญหาหมดครับปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกปัญหาเข้ามาเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองพอเราแก้ผ่านไปเรามองกลับไปโอ้โหปัญหาแม่งกิ๊บจ้อยว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาขับรถนะฮะมาลองสมรรถนะของรถกันในสนามไปได้เท่าไหร่สวัสดีวัยรุ่นเลสเฟสครับอยู่กับพี่ดีมในช่วง Ride a Dream ครับแน่นอนก็เป็นช่วงไลฟ์สไตล์ของพี่ดีมครับซึ่งวันนี้ครับไม่ธรรมดาเราจะไปซิ่งรถกันที่สนามบุรีรัมย์โอ้โหซึ่งวันนี้เราอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราหรือยังไม่ได้อยู่ที่สนามตอนนี้เรามาเปิดทริปกันที่บางบัวทองนนทบุรีครับผมนนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นโอ้โหนี่จะไปซิ่งบุรีรัมย์เนี่ยยังแบบทำงานอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่KS Racing View ฮะหรือร้านเตียโน้ตลอซิ่งนะฮะร้านดังย่านบางบัวทองนนทบุรีครับพี่ดิมกับพี่โน้ตเนี่ยก็รู้จักกันมานานนะครับระหว่างทางเนี่ยเราจะมาคุยกันกับเตียโน้ตว่าเฮ้ยพี่ดิมกับพี่โน้ตเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันมานานหรือยังนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องราวระหว่างเรา2คนเนี่ยโอ้โหนะเรารู้จักกันมาน่าจะปีนี้ก็เข้าปีที่10ละเราทั้ง2คนเนี่ยเติบโตไปอีกขั้นนึงเริ่มทําธุรกิจมาด้วยตัวเองแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังต้องขยันขันแข่งกันอยู่ฮะแต่วันนี้เราจะไปรีแลกกันนะครับเราจะไปขับรถซิ่งกันที่สนามแข่งซึ่งไม่ได้แข่งวันนี้นะฮะจะแข่งพรุ่งนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านครับเดี๋ยวเปิดร้านให้เขาหน่อยเปิดร้านครับใครอยู่บางบัวทองครับถ้าร้านแน่นแบบนี้ก็ขับเลยไปพระราม2ได้นะครับพี่เดนโนดวันนี้ก็9โมงกว่านะ9โมงครึ่งแล้วนะฮะร้านเปิดแล้วนี่เลยโอ้โหลูกค้ามาแต่เช้าอ่ะนะฮะต้องบอกงี้ว่ามาทํารถที่นี่ต้องมาแต่เช้านะครับเพราะว่าถ้ามาสายเนี่ยคิวไม่มีนี่ๆๆๆๆนี่เฮ้สวัสดีค่ะเปิดร้านให้แล้วนะครับครับเปิดร้านให้แล้วครับนะซึ่งนี่ครับเจเบลครับอยู่ร้านครับเจโน้ตหนีเที่ยวโอ้แน่นอนจริงๆประเด็นขอขายกันดิโอเคจะไปเที่ยวอยู่แล้วจะไปขับรถซิ่งกันอยู่แล้วขายของก่อน1คันพยายามดูแลลูกค้าเองทุกคันโหเขินเลยนะคุยกับเจเบลหน่อยเจเบลครับไม่ได้ไปด้วยกันหรอครับวันนี้ไม่ได้ไปค่ะเราทำงานเนาะต้องทำงานเป็นไงนะฮะเจ้าของร้านตัวจริงคุณโน้ตให้ไปหนีไปเที่ยวให้หนีไปเที่ยวเข้าฝันแป๊บนึงค่ะให้จบชุดแบบจุ๊บชุดครึ่งร้านอีกคันนึงก่อนแล้วค่อยไปนะครับเอาไว้เจอกันจ้ะเจเบลทำงานด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราไปรออยู่บนรถดีกว่าปะนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บุรีรัมย์นะครับไปสนามแข่งรถนะครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตครั้งนี้เราไม่ได้ไปแข่งรถหรอกพี่มันเป็นการเหมือนไปขับซ้อมลองดูความสามารถของเราแล้วก็ไปลองดูประสบการณ์ของเราในสนามในแทร็กจริงๆในสนามระดับโลกแบบนี้ว่าในรถเราที่ปรับแต่งกันมาเนี่ยใช้งานแบบนี้ได้ไหมจริงๆพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะลงสนามกันเนี่ย
มีประมาณสัก10กว่าคันเนาะใช่ครับพี่ปิดสนามเลยลดเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งนั้นเลยใช่ครับของพี่เนี่ยเด็กไปเลยโอ้โหเด็ก400แดงม้าร้องเด็กอะไรครับพี่992ไทคาน GTR GTR M2 M3 M มีเพียบเลยมีเพียบเลยแล้วก็รถแข่งไปตัวทางเรียบเซอร์กิตพวกแบบ Vios อะไรพวกนี้ก็มีนะที่เห็นอยู่แวบๆทริปนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัท KW Thailand ถูกต้องครับที่ทำให้เราได้มามีโอกาสเอารถมาทดสอบในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับพี่ไม่ง่ายเนาะได้ข่าวแววๆค่าเช่าสนามแบบนี้ก็เอาเรื่อง500,000ห้าแสนเหรอ500,000โอ้โหนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคือมันไม่ใช่สนามที่ใครก็จะเดินเข้าไปแข่งแลกบัตรแล้วไปแข่งรถไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่จะเป็นสนามมาตรฐานอยู่ในระดับโลกสนามเดียวในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับเพราะในการแข่งเนี่ยเราก็ต้องใส่ชุดแข่งด้วยนะเตรียมร้อนแน่นอนพี่ไม่เป็นไรเราเปิดแอร์เย็นๆเนาะเราก็ต้องมีชุดแข่งมีหมวกกันน็อกถุงมือโอ้โหแบบรองเท้าใช่ก็คือเรียกง่ายว่าตามหลักกติกาจริงๆอ่ะถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเขาไม่ให้ลงสนามเลยถูกต้องครับพี่โน้ตเอารถอะไรมาครับวันนี้ผมเอา Porsche 992ครับคุณเอาอะไรมานะวันนี้คุณเอาอะไรมานะ 340i ครับ M 340i แวบๆเห็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวแกร็บแท็กซี่โอ้โหจัดอ่ะคือแบบสวยจริงๆบอกเลยว่าเป็น M 340i แนวหน้าในประเทศนั้นผมมองว่าครบเครื่องตามสไตล์เราเป็นสำนักแต่งรถเนาะใช่ใช่วันนั้นคือเราก็ต้องแบบแต่งให้มันเป็นสไตล์ที่เราชอบใช่แล้วก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับใช่ FC Fanpage ลูกค้าเราด้วยเอาก็ตรงๆว่าเราคิดว่าสีเขียวอ่ะมันเลือกเฉดยากพอสมควรให้สวยยากใช่มันจะไปซ้ำกับแท็กซี่เอานะใช่แล้วสวยนะผมเห็นแล้วเอ้ยสวยสวยแล้วพี่สวยเลยจึงต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบเฮ้ยมานั่งคุยกันเฉยๆแล้วไปลุยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเฉยๆเพราะมันธรรมดาไปธรรมดาไปใช่เพราะหลายๆคนที่ติดตามทั้งพี่ดีมแล้วก็พี่โน้ตอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราสนิทกันสนิทกันใช่แต่เราเฮ้ยไม่ได้มาสนิทกันตอนเป็นเจ้าของร้านอันดับแรกเท้าความก่อนครับว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่เจียทำร้านแรกๆเลยแรกๆเลยครับปีนี้ครบกี่ปีครับ10ปีครับ10ปีส่วนปีนี้เข้าปีที่11ของ JL Racing Wheel อ๋อส่วนปีนี้ของพี่เข้าปีที่9เพราะนั้นเป็นจังหวะพอดีเลยครับเรารู้จักกันมาประมาณสัก10ปีเนี่ยน่าจะปีที่10 10ปีใช่10ปีครับเพราะว่าพี่โน้ตเนี่ยเปิดร้านมาประมาณ1ปีใช่ครับเข้าไปหาถูกต้องครับผมซึ่งตอนนั้นพี่ดิมก็เป็นเซลล์ซูเปอร์วิเซอร์ผมเป็นในฐานะวันนั้นเจ้าของร้านแล้วเพราะตอนนั้นคือเราติดตามแบบ JS Racing Wheel มาเนี่ยใน Facebook แล้วเห็นว่าร้านเนี้ยแบบเฮ้ยทำไมสีล้อเค้าทำสวยจังแล้วตอนนั้นแบบล้อเสียโน้ตเนี่ยดังมากสีเทียบแท้ใช่สีใบ JS เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วเพราะมัน10ปีแล้วพี่แต่ถ้าสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยใช่สีเทียบแท้ใบ JS เนี่ยใช่คนเด็กวัยรุ่นรู้จักรถแบบซิตี้คาร์เครื่อง 1,500 เนี่ยต้องใส่ล้อผมกันเยอะต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยโรงงานผลิตล้อ Max เนี่ยเวลาทำสี copper bronze หรือสีน้ำตาลแบบสีเหมือน VR T37 แต่สี VR เนี่ยมันจะไม่สวยและไม่เหมือนคนไม่เหมือนเลยใช่คนตุ่นมั่งเขียวมั่งอะไรมั่งมันไม่ใช่อ่ะมันก็ถือว่าสวยในระดับมาตรฐานโรงงานแต่ว่าสำหรับคนเล่นรถงบประหยัดเขาอยากได้ความที่มันใกล้เคียงกับต้นฉบับซึ่งผมก็เลยเอาล้อนั้นอ่ะมาทำสีใหม่วิชาที่เราเอามาพ่นสีล้อใหม่ได้มาจากไหนฮะเพราะว่าผมทำโรงงานทำสีล้อผมไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานนะ uh-huh. ผมอยู่ในโรงงานทำสีล้อพ่นสีล้อไม่ใช่โรงงานผลิตนะเป็นโรงงานซ่อมล้อผมเป็นคนชอบในเรื่องสีล้อก็เลยเห็นโรงงานเขาพ่นสีเนี่ยผมมองว่ามันไม่สวยพูดตรงๆมันไม่สวยมันดูธรรมดามันดูธรรมดาถ้าเราอยากจะมีความแตกต่างอยากจะขายได้เราต้องทำสีให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดทำไมผมถึงผสมสีเป็นผมเล่นโมเดล1:24มาก่อนโมเดลประกอบรถประกอบเองเคยประกอบประกวดด้วยก็เลยมาผสมสีล้อแล้วก็พ่นแล้วก็เฮ้ยมันสวยตอนนั้นรับงานซ่อมสีก่อนซ่อมสีล้อตอนก่อนมาเปิด JS นะแล้วก็เดี๋ยวคุณทำงานมั้งแต่อยู่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยถามจริงเอาจริงๆถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมหาเงินเองนั่นน่ะอายุ17โอ้17ผมก็เริ่มทำงานซื้อขายพวกของแต่งรถกระจุกกระจิกตามเชียงกงเงี้ยพี่ลุยเองเลยโดยที่ไม่ใช่ธุรกิจของที่บ้านใช่มั้ยไม่ใช่ครับผมเริ่มเอง number 1ของผมเพราะเราก็ทะนงตัวนะในวันนั้นที่แบบว่าทำไมเราเลือกที่จะมาเดินเองเลยจะไปทำงานกับป้าเราก็ได้แต่เราบอกเราไม่เอานะเรารู้สึกว่าเราอยากเจอปัญหาเองอยากลุยเองอยากแบบเริ่มทุกอย่างสตาร์ทอัพเองอะประมาณนั้นรู้สึกว่าตัวเองชอบรถตั้งแต่อยู่เท่าไหร่จำความได้พี่จำความได้ผมชอบรถเลยคือของเล่นชิ้นเดียวที่ผมมีคือรถเกมไม่เคยเล่นจะเล่นแต่รถชอบรถบ้ารถอยู่อย่างนั้นอ๋อหนังสือโป้ซื้อไหมซื้อครับแน่ตบมุกซะงั้นก็ไม่ใช่รถอย่างเดียวแล้วลาไว้ก่อนชอบรถตั้งแต่เด็กใช่ใช่เพราะนั้นก็จะเหมือนกันพี่ก็จะชอบรถตั้งแต่เด็กเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าเราแบบวันนึงจะมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้นะ
แต่เราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยความฝันในวัยเด็กเราก็แบบเฮ้ยเราชอบรถซูเปอร์คาร์ชอบรถสีสวยชอบรถมีเสน่ห์เหมือนในครอบครัวของพี่อ่ะมันค่อนข้างจะไม่มีพร้อมแล้วเราก็ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะมีปัญญาซื้อในวันนึงในวันนั้นแต่ด้วยความที่เราวันนึงที่มารู้ว่าตัวเองแบบชอบรถจริงๆจังๆก็คือพอเราซื้อรถคันแรกครับก็คือซื้อยาริสมาเสร็จปุ๊บเราเริ่มหาของแต่งทั้งที่แบบเงินเดือนตอนนั้นรวมค่าคอม 20,000 กว่าบาทพอรถ 7,000 กว่าบาทยังรวมค่าน้ำมันค่ากินก็เลี้ยงหญิงเลี้ยงหญิงแล้วละไม่ถ่ายเอาอย่าไล่แกก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราก็ลองแบบซื้อหนังสือรถมาดูอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบเคยชอบถามว่าชอบมานานแล้วแต่เราเหมือนรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่พอเรามาเริ่มจริงจังในวัยประมาณสัก20กว่าเริ่มอินเริ่มชอบโดยเฉพาะล้อชอบล้อตั้งแต่ไม่ได้อยู่วงการล้อนะเท่าที่ผมรู้อ่ะพี่เหมือนเป็นคนที่ชอบดีไซน์ล้อพี่เป็นคนแฟชั่นจะต่างกับผมจะไม่ได้แบบชอบแฟชั่นผมชอบเสพสมรรถนะเสพเป็นตัวแบบของตัวรถชอบรถเหมือนกันก็จริงแต่เราจะมีความชอบที่แตกต่างกันที่ว่าพี่เป็นคนชอบเสริมเติมแต่งรถให้ดูสวยมีหน้ามองแต่เจนนท์เนี่ยจะเป็นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เน้นรถที่แบบมีสมรรถนะดีชอบรถที่แบบเวลาขับแล้วรู้สึกอินแฮปปี้สนุกประมาณชอบอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือแบบก็จะมีความชอบรถเหมือนกันแต่มีความแตกต่างในรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะถามขอน้องขอถามกับวันที่ขับยาริสวันนั้นยังทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนั้นจริงๆเริ่มจากบริษัทคอมขายคอมอะไรเงี้ยเราก็เป็นเซลล์ขายคอมที่นี่จบ IT มาก็เลือกได้ระหว่างจะเป็น IT ซัพพอร์ตหรือจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือจะเป็นเซลล์ขาย IT สาย IT สตาร์ท9,500 เซลสตาร์ทน้อยกว่าหน่อยเซลสตาร์ท 8,500 แต่เซลมีค่าคอมตอนนั้นพี่คิดเลยมากคิดแค่ว่าเฮ้ยค่าคอมมิชชั่นใช่เรารู้สึกว่าเราเอาความชอบขายของของเราเอามาปรับเปลี่ยนในรู้สึกว่ามันขายของที่มันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นครับเพราะอย่างนึงเราขี้เกียจพอเป็นเซลเสร็จปุ๊บเราก็เก็บตังค์สักพักนึงออกรถคันแรกมาซื้อหนังสือรถเพื่อที่จะมาดูร้านล้อแม็กอยู่ในเล่มที่เขาโฆษณาเป็นร้านแบบพี่ๆที่ทุกคนรู้จักกันที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ยแล้วก็โทรไปถามเขาล้อยาง 30,000 กว่าบาทตอนนั้นเดือน 20,000 ไม่ไหวแล้วไม่พอตอนนั้นก็เอากระทะไปพ่นอ๋อแจ๋ว DIY แล้วก็มีตกแต่งพวกพาร์ทญี่ปุ่นก็ไม่บัญญาซื้อเราก็ไปหาตามพาร์ทอู่ไฟเบอร์งานแบบย่อมยาวสมัยนั้นตอนนั้นพอตอนนั้นด้วยรายได้ด้วยแล้วก็ด้วยตำแหน่งงานที่ทำอยู่ดีๆก็มีจังหวะที่ได้เข้าไปอยู่ในบริษัทล้อแม็กอย่างบริษัทสแตมฟอร์ดไทยดิสทริบิวเตอร์หรือบริษัท SSW นั่นเองครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเราได้มาทำในสิ่งที่เราชอบเพราะตอนนั้นอ่ะอินกับรถแต่งมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยล้อหนึ่งชุดเนี่ยมันจะทำให้แบบรถของเราเนี่ยมันเปลี่ยนลุคเลยนะเปลี่ยนลุคเลยนะพี่อ่ะชอบล้อที่เป็นแบบล้อฟอร์ดมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันห่างไกลกับสิ่งราคามันสูงนะกับในสิ่งความเป็นจริงแต่เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะไปให้ถึงแล้วก็แบบเฮ้ยทำอะไรเป็นของตัวเองก็ตอนนั้นทำงานสแตมฟอร์ดกี่ปีพี่7 ปีเข้าปีที่6ก็รู้สึกโน้ตเจ็ดซึ่งในช่วงนั้นก็เราชื่นชอบในความมีแฟชั่นแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ของเจนโน้ตเนาะช่วงนั้นเราก็แบบเต็มเปี่ยมเลยอย่างพี่ก็เต็มเปี่ยมในสายของเราแล้วคือในวันที่รู้จักกันในวันนั้นผมเป็นเจ้าของร้านแล้วก็พี่ดีมเป็นเซลล์ที่เข้ามาขายล้อผมรู้สึกคลิกเลยว่าแบบทำไมกูถูกชะตากับพี่คนนี้วะเป็นเซลล์ที่ไม่เหมือนเซลล์วะเหมือนพี่ความรู้สึกในวันนั้นแต่ว่าคือพี่เขาก็คุยนำเสนอทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมีรายละเอียดประสบการณ์เรื่องล้อเรื่องอะไรเพราะผมตอนยังถือว่าผมยังใหม่นะใช่แล้วก็คุยกันสั่งล้อสั่งขายกันจนสนิทแบบว่าแบบนั่งกินเหล้าด้วยกันนั่งคุยงานคุยอะไรเงี้ยคือสารทุกข์สุขดิบด้วยกันเลยประมาณนั้นในวันนั้นซึ่งต้องบอกว่าสมัยที่เราทำร้านกันแรกๆนะตั้งแต่พี่ยังไม่ได้ทำร้านนะเจ๊ทำร้านในช่วงปี2ปีนะครับคือเป็นช่วงที่ล้อซิ่งเนี่ยบูมมากบูมเลยแหละขายมีเท่าไหร่ก็ขายหมดสีไม่สวยก็ขายได้สียิ่งสวยนี่ยิ่งโอ้โหคือในวันนั้นผมเลยเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าตัวเราเองแล้วเรามีวิชาในการทำสีพ่นสีเราก็เลยพ่นสีล้อเองแล้วก็ตั้งชื่อล้อใหม่นี่แหละเป็นล้องานอะไรก็ช่างแต่ไม่ต้องเป็นบายเจเอสเรซิ่งวิวมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเราที่คนรู้จักณตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนจากวันนึงขายแม็กได้แค่วันละชุด2ชุดกลับกลายเป็นพีคสุดวันละเป็น10ชุดในณ10ปีที่แล้วเยอะแล้วร้านแบบอยู่ในซอยอย่างเงี้ยอยู่ในซอยอ่ะใครเห็นเจเอสตั้งแต่แรกอยู่ในซอยอ่ะพี่เขาไปเปิดหน้าบัญชีครั้งแรกด้วยโอ้โหอยู่ในซอยขายได้ด้วยมีเราก็เห็นอยู่แล้วมีห้อง2ห้องเราก็เห็นอยู่แล้วว่าขายได้ซึ่งสมัยนู้นนะพอเราเป็นเซลเราก็ต้องเอาแบบข้อมูลหน้าร้านมายื่นให้กับทางบัญชีเขาเพื่อที่เปิดหน้าบัญชีเขายังถามอยู่แล้วร้านก็เปิดมานานมาดูแบบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เป็นซีเนียร์พอสมควรเพราะนั้นก็โอเคเราก็เปิด
ิดหน้าบัญชีได้อีกหนึ่งอย่างที่บอกให้ที่ทำให้เสียมีทุกวันนี้คือแบบเป็นคนมีวินัยทางด้านการเงินมากครับใช่ครับเพราะนั้นคือแบบ JS ไม่เคยแบบเสียเรื่องการเงินไม่เลยผมถือมากเรื่องเงินเนี่ยคือคติผมนี่คือถ้ายืมเขามาก็ต้องรีบใช้คืนหรือว่าถ้าเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้เลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นหลักการง่ายๆของการทำธุรกิจเลยจริงๆนะถ้าเราจะอยากรวยเนี่ยอันดับแรกเนาะเขาเรียกต้องมีแพชชั่นมีวิสัยทัศน์ก่อนมีระเบียบมีวินัยแล้วมีความคิดที่กว้างไกลก้าวหน้ากว่าคนอื่นถูกต้องไหมใช่เราถึงจะเดินไปถึงจุดที่เราฝันได้บางคนเนี่ยเดินๆอยู่เหนื่อยละเลิกอดทนอีกสำคัญใช่อดทนไม่ย่อท้อนี่เป็นสิ่งที่อย่างเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังต้องเหนื่อยอยู่นะถูกต้องครับแต่ถามว่าล้มเลิกได้ไหมไม่ได้ถอยไม่ได้นอกเหนือจากตัวเรายังมีทั้งลูกน้องมีทั้งครอบครัวข้างหลังเราอีกเยอะใช่ไว้บางทีเราเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเราวางรากฐานแล้วเราก็ทำให้แบบเราตั้งใจทำเพราะนั้นคือเรารู้จักกันมา10ปีนะครับแล้วก็สนิทกันมาขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ก็เห็นพี่ดิมพี่โน้ตสนิทกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรารวยแล้วเราถึงมารู้จักกันเพื่อที่จะผลเป็นผลประโยชน์จริงๆแล้วเรารู้จักกันมาแบบเข้าปีที่10แล้วครับปี10นะครับขอเสริมนิดนึงตอนนั้นพี่เรียนจบอะไรนะเรียนจบบริหารครับบริหารแล้วทำไมถึงเลือกเรียนสาขาคอมพิวเตอร์นี่น้องขอถามเลยอ่ะเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากเรียนบริหารเพราะว่ามันเข้าไม่ยากสองคือเราเรียนคอมเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยในยุคนั้นน่ะคอมมันจะเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นต้องใช้อยู่แล้วต้องใช้แหละพื้นฐานคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนควรจะต้องรู้อยู่แล้วใช่แต่พอคอมเนี่ยจริงๆพอเรียนสุดพอจบมาแล้วเราปล่อยไปเนี่ยคือลืมแล้วลืมนะกลับไปย้อนดูเนี่ยคือแบบโอ้ไม่ได้งงไหมเด็กๆรุ่นใหม่ทำเก่งกว่าเราอีกนะใช่เก่งกว่าเรารุ่นใหม่ที่เรารับมาทำงานเนี่ยเก่งกว่าเราใช่ทุกวันนี้คือแบบจ้างลูกน้องมาเราแทบจะทำอะไรไม่เป็นแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันหมุนตลอดแต่เราบริหารไงครับพี่เราบริหารแต่เรื่องที่ได้ใช้คือการบริหารนี่แหละส่วนตัวผมเนี่ยจบวิศวกรรมยานยนต์นะถามว่าชอบไหมโคตรชอบเป็นสาขาที่ใฝ่ฝันเป็นสาขาที่รักแล้วเป็นสาขาที่ผมตั้งใจว่าจะไปทำงานเป็นเอนจิเนียร์เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แต่ในช่วงที่เรียนผมมานั่งคิดว่าลำพังเราถ้าเราเป็นวิศวกรน่ะเราทำกี่ปีกว่าผมจะดูแลครอบครัวให้สุขสบายได้พี่ฝันอยากมีสุขภาพผมอยากมีแค่รถยุโรปป้ายแดงผมอยากมีแค่ BM ป้ายแดง1คันแล้วจะทำยังไงอ่ะถามว่าถ้าเป็นวิศวกรซื้อได้มั้ยซื้อได้นะพี่แต่ว่าผมก็อยากซื้อเยอะกว่านั้นเดี๋ยวมาแล้วทำไงเราก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการค้าขายนี่แหละคือสิ่งที่จะปันเงินปันกำไรให้เราทำตามความฝันได้ผมมันไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่นักผู้บริหารแต่ผมชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วผมก็มานั่งปรับเปลี่ยนในบริษัทตัวเองณวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งที่ผมทำได้ครับเพราะเราเป็นสายอินจิเนียร์พี่นึกออกป่ะสายช่างเลยไม่ตรงกับการค้าขายซะเท่าไหร่ว่าอย่างพี่แบบต่อโทรมาร์เก็ตติ้งที่รามคำแหงครับก็จบโทรมาร์เก็ตติ้งมาในช่วงนั้นแหละเราคิดเลยว่าต้องออกแล้วเพราะก่อนหน้านี้เราคิดว่าโอเคเราทำงานไปเรื่อยๆอะไรได้แบบตอนเป็นเซลล์อยู่บริษัทล้อยางก็จะเป็นหมื่นถึงแสนเยอะแล้วเยอะเลยเยอะเลยมันก็ถือว่าถ้าเป็นมนุษย์เดือนมันก็ถือว่าเป็นใหญ่อะระดับในบริษัทเหมือนกันพอดีมีแฟนเมียคือเจ๊ปอนเนี่ยแหละพอแต่งงานกันปุ๊บเสร็จแล้วก็เมียท้องอันดับแรกที่แบบไปทำร้านนี่คือเมียท้องนะพอมีลูกเสร็จปุ๊บเราคิดรู้สึกเลยว่าพอมันมีคนอีกคนนึงเข้ามาที่เราต้องดูแลเราก็มองเลยว่ารายได้แสนกว่าบาท2คนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่พอในยุคนี้แล้วบวกกับเราเพิ่งจบโทจังหวะแล้วพลังเรามีแล้วไอ้พลังเรามีใช่แล้วเราคิดว่าโอเคการที่เราทำร้านเราจะตั้งทาร์เก็ตของลูกค้ายังไงเราจะขายช่องทางไหนแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าซื้อของเรานี่คือสิ่งที่เราเรียนมาใช่นี่คือสิ่งที่เราได้ใช่ถึงพ่อท่านถึงบอกว่าน้องๆแบบเด็กๆหลายคนนะชอบบอกว่าการเรียนไม่ใช่สิ่งสำคัญเราทำงานสำคัญนั้นได้การเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดครับมันคือพื้นฐานชีวิตในการคิดต่อไปข้างหน้าใช่เพราะอย่างน้อยอ่ะมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะถูกต้องครับพี่ถ้าเราไม่มีความอดทนแม้กระทั่งเรียนหนังสือใช่เราอันนี้ไม่รวมกับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนโอเคไม่โอกาสไม่ว่ากันแต่คนที่มีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนให้จบเนี่ยผมอยากให้คิดใหม่เนาะใช่มันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆใช่เพราะว่าเฮ้ยขนาดแค่เรียนอย่างเดียวเรายังอดทนฝ่าฟันไม่ได้อะฝ่ามันไม่ได้ถ้าเราจะมาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสมันน้อยนะพี่ดิมพี่โน้ตมีทุกวันนี้เนี่ยครับคุ้มกว่าจะเราสองคนอยู่ตรงนี้เราผ่านอะไรมาเยอะนะเยอะแยะมากเพราะอย่างน้อยพื้นฐานการเรียนเราผ่านมาทุกจุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแล้วในระหว่างทำร้านเนี่ยมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยแล้วท้อแท้มากเลยโอ้
เสียงเพลงต้องเข้าเลยนะเสียงเพลงต้องเข้าเลยนะตากล้องตัดต่อเสียงเพลงจึงต้องเข้ามาเลยนะปัญหาอันดับแรกเนี่ยครับตัดราคาอันนี้มันเจอกันทุกวงการอยู่แล้วแต่วงการเราหนักนะพี่นะปัญหาอีกอย่างนึงคือปัญหาคนเรื่องจิตใจคนเพราะเราบริหารคนนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันทำให้เราบางครั้งหมดกำลังใจในการทำงานแต่ว่าผมแค่ไม่มีคำว่าถอยเท่านั้นเองแค่วันนึงเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบท้อนะแต่ไม่เคยคำว่าถอยไม่มีคำว่าถอยสำหรับผมตื่นเช้ามาผมลุยใหม่ซึ่งพี่ดีมก็จะรู้เพราะเวลาผมมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็จะโทรหาพี่ดีมแม่งเป็นอย่างนี้ว่าพี่เขาจะด้วยประสบการณ์แนะนำกับเฮ้ยโน้ตคิดแบบนี้ลองเป็นแบบนี้กำลังใจจริงๆแล้วถามว่าทุกคนเจออุปสรรคหมดพี่ดีมก็เจอนะฮะเจอมาทุกรูปแบบของพี่เรื่องใหญ่ทุกครั้งเราก็ผ่านมันมาได้เพราะเราคิดอย่างว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจมีปัญหาหมดครับปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามองว่ามึงจะมีทำไมปัญหาคุณไม่เก่งนะปัญหาเข้ามาเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองวิเคราะห์แยกแยะทุกอย่างแล้วก็แก้มันจนผ่านมันไปได้พอเราแก้ผ่านไปเรามองกลับไปโอ้โหปัญหาแม่งกิ๊กจ้อยว่าของผมที่ปัญหาที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยที่สุดคือปัญหาเรื่องคนนี่แหละครับเรื่องคนครับเรื่องคนแล้วพี่ปัญหาที่รู้สึกว่าโหเก้าปีแล้วสเปคเหนื่อยจริงๆว่ะปัญหานี้ถามว่าก็เจอหลายเหตุการณ์นะเออแต่เหตุการณ์แบบที่ทำให้รู้สึกพี่แบบปวดท้อมากก็ตอนนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่อง Facebook เพราะตอนนั้นคือเราทำธุรกิจออนไลน์เนาะครับนะเรามีหน้าร้านก็จริงรแต่หน้าร้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับร้านทั่วไปนะเราถือว่าเป็นร้านเล็กแต่เรามีลูกค้าเยอะเพราะอะไรเพราะลูกค้าเราอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ออนไลน์เยอะซึ่งเป็น Facebook ในช่วงประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่แบบบูมมากมากแล้วก็ทำให้แบบร้านเราเติบโตในช่วงนั้นเลยนะซึ่งแบบเราก็ทำ Facebook มาตอนนั้นแฟนเพจ 400,000 กว่าคนโอ้เยอะมากนะ 400,000 กว่าคนในยุคนั้นซึ่งมันเป็นยุคที่ยังไม่ได้ปิดกั้นเหมือนยุคนี้อยู่ดีๆแบบโดนแบบรีพอร์ตแล้วก็เฟซบินไปแบบวันคืนเดียวหายเลยคือแบบตอนนั้นแบบรู้สึกท้อมากเลยเดี๋ยวลองนึกภาพดิเรามีช่องทางเดียวที่เราจะติดต่อลูกค้าหาเงินยกเว้นนอกจากลูกค้าหน้าร้านออนไลน์เรา 90% ครับตอบลูกค้าอยู่ตอนกลางคืนจริงๆแล้วประมาณสัก 2:00 น. 3:00 น.เริ่มมีรีพอร์ตมาแล้วปึ้งๆว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์อะไรนั่นแล้วพอเช้ามาเฟซหายเลยไม่มีเพจเลยความรู้สึกแรกเป็นไงโอ้โหคือแบบร้องไห้อ่ะร้องไห้ตอนนั้นร้องไห้ยอมรับร้องไห้แล้วแบบทำไงดีวะมันคือช่องทางหลักที่เราหาเงินใช่บอกกับแฟนว่าไม่เป็นไรตั้งใหม่ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2เดือนที่จะเริ่มกลับมานะคือที่แบบมีกระทบหนักๆคือเดือนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยอดขายเราก็เยอะมากๆแล้วซึ่งถ้าเสียถ้าพูดถึงวัดมูลค่าความเสียหายตอนนั้นกับพี่ก็น่าจะหลายล้านอยู่หลายล้านอยู่ถ้าเทียบกับยอดขายด้วยเราคิดดูแล้วอ่ะเพจ 400,000 ตอนนั้นอ่ะเราต้องใช้ตังค์กี่บาทในการโปรโมทหรือใช่ๆๆกว่าจะเริ่มมาขนาดเนี้ยใช่เพราะนั้นคือโหเสียหายหลายล้านแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราผ่านมันมาได้เพราะเราสู้ไงใช่พอตั้งแต่โดนปิดเฟซไปแล้วเริ่มสร้างเฟซใหม่ก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะต้องทำช่อง YouTube และกลายเป็นว่าเป็นอีกยุคนึงที่เราเป็นที่รู้จักก็คือ YouTube ขอขั้นนิดนึงของผมก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาเหมือนกันเออเสียก็โดนผมโดนผมตอนนั้นโดนแฮกใช่ไหมตอนนั้นโดนแฮกแล้วก็ไปเลย6แฟนเพจตอนนั้นประมาณ 60,000 ที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่ยิงแอดนะครับยิงแอดผมยิงแอดแต่เขาไม่ยิงครับยิงแอดออร์แกนิกล้วนสร้างมาแล้วผมก็บอกตรงว่าผมน้ำตาซึมแล้วผมไม่พูดกับใครเลยในวันนั้นผมรู้สึกเครียดมากว่ามันการมันเป็นช่องทางเดียวที่เราเคยตอบเพจอยู่แล้วมันหายไปอ่ะพี่จะจำได้ตอนนั้นโดนก่อนพี่โดนก่อนผมโดนก่อนผมรู้สึกแบบเฟลมากเสียใจที่สุดแต่ว่าเราไม่ถอยไงพี่เราเสียใจได้ครับพี่แต่เราต้องมีเวลาในการเสียใจจบตรงนั้นเริ่มใหม่ลุยใหม่สร้างเพจใหม่ก็เริ่มต๊อกแตกต๊อกแตกขึ้นมาเพจผมจะไม่ยิงแอดน้อยผมจะเป็นออร์แกนิกซะส่วนใหญ่ตอนนี้แฟนเพจผมอยู่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าพี่ดีมก็หลายแสนพี่ดีมเยอะมากของพี่ดีมของพี่ก็จริงๆก็แสนกว่าเหมือนกันแต่ว่าพี่จะตอนนี้เราก็จะเพิ่มช่องทางโดยที่แบบเราทำหลายเพจเพราะอย่างพี่รู้สึกว่าเราเคยเสี่ยงแล้วก็สูญเสียมารอบหนึ่งกับการที่เราแบบพึ่งแพลตฟอร์มเดียวใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอมันเราเสียตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเราแทบจะล้มเลยเราแทบจะเซเลยเพราะว่าเรามืดเลยอ่ะเหมือนมืด8ด้านครับเรารู้สึกว่าเราก็ต้องทำทุกช่องทางเผื่อให้มันกันเหนียวไว้ตอนนี้แพลตฟอร์มเรามีว่ามี TikTok เนาะ TikTok สเปคก็มี TikTok มี YouTube และสเปคใช่มีเพจนี้ก็มี3เพจ
นั่นแหละอย่างของผมก็เหมือนกัน TikTok YouTube เพจแต่เพจผมก็จะมีเพจเดียวเพจเดียวด้วยความที่แบบเราทำรถหลายเซกเมนต์พี่รถหลายเซกเมนต์เยอะกว่าผมเราก็เลยแบบทำแยกไปละกันแต่พี่บอกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราทำหลายเพจลูกค้าก็บางทีก็จะเลือกติดตามที่งงเขาก็จะงงให้ติดตามอันไหนดีติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรามองว่าเวลาเราแยกมันง่ายชัดเจนคนที่เขาอยากจะดูรถเซกเมนต์นี้ดูเพจนี้นะอยากดูรถเซกเมนต์ดูอีกแต่มาเริ่มตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เพราะตอนนั้นพี่เริ่มมาตั้งแต่ก็5ปีแล้วใช่เพราะพี่เคยบอกผมอยู่ว่านี่นี่ลองแยกเพจไหมผมบอกผมก็พูดกับพี่ไปว่าผมไม่ทันว่ะพี่ผมคนเดียวจริงผมดูแลคนเดียวถ้า3เพจทุกวันนี้ก็ด่าลูกน้องตลอดว่าเฮ้ยทำไมเพจนี้ไม่โพสต์ลูกน้องยังมีมาดูฟังนะฮะลูกน้องฟังแล้วกดแชร์นะฮะด่าจริงยังมีก็ถามลูกน้องดูว่าคือหลักๆอ่ะเราจะรันกิจกรรมเดี๋ยวผ่านเพจหลักอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ส่วนอีก2เพจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเพจลูกเมียน้อยแต่เราก็ต้องพยายามกระตุ้นเขาตลอดว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นธรรมดาพี่การทำงานเราคือผู้บริหารเราก็ต้องกระตุ้นในทุกวันเหมือนกันของผมก็โดนด่ากันทุกวัน คือเรามันเหมือนคนที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาพี่ว่าทุกธุรกิจนะทุกธุรกิจแค่เราธุรกิจไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้มันเหมือนวิ่งตลอดเวลาพอเราเริ่มวิ่งเหยาะๆข้างหลังเนี่ยธุรกิจอีกเพียบเลยคนทำธุรกิจเพียบก็จะเริ่มวิ่งแซงเราเรานั่งพักเขาไปไกลเลยนะมันจะมีคนรุ่นใหม่เสมอที่เกิดที่มาเป็นใช่ครับเพราะฉะนั้นคือเรามองว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโลกธุรกิจมันคือการแข่งขันใช่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแข่งขันถามว่าเฮ้ยเราเป็นร้านค้าเหมือนกันเราแข่งขันกันไหมคือในงานในมุมของงานขายทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองแต่มันไม่จำเป็นจะมานั่งทะเลาะกันถูกต้องครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราช่วยเหลือกันได้รถแม่งมีเป็นล้านคันถูกต้องครับสิ่งที่สำคัญเลยเนาะพี่ทำไมเราอยู่วงการเดียวกันแต่ทำไมเรารักกันเราคุยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขายคุณภาพให้กับลูกค้าเหมือนกันใช่แล้วในเรื่องราคาเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าเรามีความมาตรฐานในราคาในการขายสิ่งนึงที่เราเหมือนกันคือเราไม่ดูถูกลูกค้าใช่ครับด้วยการที่เราหาของถูกมาขายโดยที่ไม่นึกถึงคุณภาพเรานึกถึงคุณภาพเป็นหลักก่อนใช่เราไม่ได้ขายของแพงเราขายของตามราคามาตรฐานของสิ่งนั้นครับเน้นสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมถูกต้องครับเพื่อนๆแล้วก็ให้บริการแบบเต็ม 100% ใส่มาตรฐานให้เต็ม 100% ตามมูลค่าสินค้าชิ้นนั้นเลยก่อนการขายหลังการขายเราดูแลเต็มที่ครับเพราะนั้นคือแบบลูกค้าเฮ้ยทำไมลูกค้าทุกวันนี้ทั้งJS แล้วเลยสเปคคือแบบลูกค้ายังแน่นอยู่ยังมาใช้บริการกันต่อเนื่องเพราะอย่างนี้แหละใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยเราแม่งขายของถูกกว่าชาวบ้านเราทั้ง2ร้านค้าเนี่ยเราดูแลรถที่ทำหลักแสนกับหลักหมื่นดูแลมาตรฐานเดียวกันนะครับมาก่อนทำก่อนมีการรันคิวการตามการนัดหมายถูกต้องครับนะครับไม่มีการแทรกหรือแซงคิวถูกต้องครับผมนะฮะจริงๆแล้วแบบจริงๆมันเป็นมาตรฐานแหละมาตรฐานแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นคือแบบเวลาทำรถเราอยากให้มาแบบมาแต่เช้าใช่ครับใช่ตีห้ามาได้ไหมตื่นยังมาได้ครับมาช่วยเปิดร้านนี้ด้วยพอดีเจ้าของยังรับอยู่ทุกวันนี้เกินฝันไหมครับโอ้เกินมาไกลเยอะเกินมาไกลเนาะเกินมาไกลแบบไกลมาก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 เพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วพี่ทำงานเนี่ยพี่ไม่ได้หวังอะไรแล้วที่หวังแค่ว่าให้ทั้งสองสาขาเลี้ยงดูตัวเองได้ทีมงานพนักงานที่อยู่กับเราเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงเราพอมีเวลาที่จะดูแลงานทำงานที่เรารักในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อนะมันท้อนะมันเหนื่อยนะพี่รู้สึกว่าชีวิตมันก็แฮปปี้แฮปปี้แค่นี้พอแล้วชีวิตมนุษย์เที่ยวได้เที่ยวนอนหลับเต็มตื่นใช่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนี่คือสิ่งสำคัญบางทีเงินทองมากมายผมเป็นห่วงคุณเหมือนกันเขาเครียดมากเขาจะเป็นห่วงผมเขาจะเป็นห่วงผมตลอดคือระบบต้องบอกว่าระบบรูปแบบบริษัทพี่ดิมเขาวางมาได้ดีแต่ของผมเนี่ยคือผมอย่างที่บอกผมเป็นสายมวยวัดคือบู๊บุ๋นมาเยอะตอนนี้ก็จะเริ่มวางระบบก็ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาผมทำงานหนักมาตลอด10 ปี 11 ปียันทุกวันนี้ผมก็ทำงานหนักแต่ว่าผมจะเริ่มลดการทำงานแต่ไม่ลดคุณภาพของงานบริการของที่ร้านจริงแล้วโทรมาทุกครั้งแบบพักผ่อนบ้างไปเที่ยวกับพี่บ้างเพราะหลังๆเนี่ยปีกวิเวกจังหลังผมจะปีกวิเวกเยอะผมแบบผมเหนื่อยผมเหนื่อยเพราะนั้นคือสุดท้ายครับทิ้งไว้นิดหนึ่งว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดครับแต่เป็นคนที่เวลาผิดพลาดแล้วนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งใช่ครับที่ผิดพลาดแล้วไม่ผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำๆแต่เราจะผิดพลาดเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆใช่ครับถูกต้องเราไม่ใช่เอาคำถามยอดฮิตสีเทาป่ะครับ
100% ครับไม่ใช่เทานะใส 100% ครับบอกเลยครับโอ้มีแต่คนบอกว่าแบบคน2คนถามผมเข้ามากันเยอะถามกับคนอื่นก็เยอะว่าผมเนี่ยทำธุรกิจสีเทาไหมอะไรเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยนะครับไพ่ผมยังเล่นไม่เป็นเลยดูบอลผมก็ไม่ดูผมชอบอย่างเดียวคือรถครับแล้วผมมีอย่างเดียวคือทำมาหากินครับเอาอย่างนี้ง่ายๆนะรถเต็มร้านทุกวันแบบเนี้ยถ้าไม่รวยนะมึงเอาเงินไปไหนเอาเงินไปไหนก็แย่แล้วแหละผมเนี่ยก็จะเจอคำถามผ่านผมมาว่าเสียดีมเนี่ยสีเทาไหมเสียดีมตอบไปตรงๆครับดำปึ๊ดเลยครับไม่ตัวเนี่ยดำปึ๊ดแล้วตากแดดตัวดำโอ้โหใช่ครับยืนถ่ายคลิปกันหน้ามันทุกวันนะทุกวันนะสวัสดีครับผมดีมและสเปคครับสวัสดีครับผมโน้ตเจเอสเรดดี้มิลครับเนี่ยแหละครับคือดำของผมครับตากแดดกันทุกวันใช่ครับเนี่ยแหละฮะไขข้อข้องใจนะครับเราสองคนนะครับไม่เทาไม่ดำนะครับใสยิ่งกว่าแก้วคริสตัลนี่ครับแต่พี่วิเคราะห์มานะว่าสาเหตุที่คนเขามองว่าเฮ้ยเราสีเทาหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราซื้อรถกันบ่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าแบบร้านล้อร้านยางร้านแต่งรถเนี่ยไม่ค่อยเห็นร้านไหนที่ซื้อรถบ่อยเท่าเราในยุคนี้จะมาเอารถลูกค้าเป็นหนูทดลองไม่ได้ไม่ได้ใช่พี่เพราะฉะนั้นเราเป็นนักลงทุนแต่เราไม่ได้ลงทุนในด้านอื่นเราลงทุนกับสิ่งที่เราทำถูกต้องครับลงทุนในธุรกิจและเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดความรู้ใช่ได้ใช้ด้วยมีความสุขด้วยอันนี้ความสุขได้ใช้ใช่ได้ทำงานด้วยได้ทำงานวิจัยด้วยคือทีมงานของเราทั้งคู่เนี่ย FC หลายคนคงจะเห็นว่าผมกับพี่ดิมเนี่ยโพซิชันในการซื้อรถจะคล้ายๆกันยกเว้น Ferrari ไม่คล้ายแล้วเขาไปก่อนเลยคุณจะไปลัมโบกันเราสองคนจะมีทาร์เก็ตเหมือนกันคือซื้อเพื่อมาวิจัยมาลองขับลองเทสหาข้อบกพร่องแล้วก็ทำให้มันดีเพื่อให้ทีมงานเรากล้าหรือกล้าทำเอาความผิดพลาดของในตัวรถเราเนี่ยแหละเป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาในการทำงานของตัวเองไม่ได้มีเยอะนะในยุคนี้ที่จะกล้าลงทุนเหมือนเราใครเขาจะไปลงทุนเยอะซื้อรถเท่าพี่แหละครับพี่ประมาณนี้ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางสู่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลบุรีรัมย์กันดีกว่าแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศมันๆในการขับรถของเราเดี๋ยวนะ The next day ตอนนี้นะครับก็เตรียมพร้อมที่จะลงสนามกันนะครับนี่เลยวันนี้พี่ดิมก็เอาเจ้าเขียวเหนียวซับมา M340i LCI ขึ้นเทรลเลอร์มาเบื่อๆแล้วเมื่อวานฝนตกโอ้โหล้างมาแบบใหม่ๆเรียบร้อยเลยมอมเลยเดี๋ยวได้ภาพสวยๆด้วยโอ้โหเลอะเลยอ่ะไม่เป็นไรมอมกันทุกคันนะฮะวันนี้เราก็มาร่วมสนุกกันพาเพื่อนๆมาร่วมสนุกในงานแฟลกเดย์ที่เราจัดกันนะครับพี่ดิมไม่ได้จัดหรอกนะฮะทาง KW เขาจัดให้แล้วก็ชวนพี่ดิมมาร่วมสนุกเดี๋ยวมาดูแต่ละคันครับที่มาร่วมนะฮะแฟลกเดย์กันนะครับมีคันไหนกันบ้างนี่ M3 E92ราคาตอนนี้ไม่ลงแล้วดูเครื่องยนต์ V8 ครับส่วนนี้ครับ M2 โอ้โหสวยอ่ะมีรถแรงๆนะเพื่อนอันนี้มา GR Yaris คันจริงหล่อมากเลยนะเอ้ฮะจะถ่ายรูปสวยๆเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหคุณจะภาพเหรอที่รถขึ้นลงท่าเรือไปเลยเนี่ยนี่เหมือนขนหนีอะไรมาสักอย่างที่จริงก่อนมาเนี่ยผมก็ล้างรถแบบเคลือบตรงเคลือบสีไว้เรียบร้อยนะระหว่างเราเดินทางมาเมื่อวานก็ฝนตกนะครับระยะทางกรุงเทพบุรีรัมย์เนี่ย400โลมันก็เราก็ขึ้นเป็นสไลด์ใหญ่เป็นรถเทรลเลอร์เราไม่มาเป็นสไลด์เดียวถ้ามาเป็นสไลด์เดียวมันก็จะไม่เลอะขนาดนี้แต่พอมาเป็นสไลด์ใหญ่ก็คือรถคันที่อยู่ข้างล่างสไลด์มันก็จะสภาพแบบนี้ตั้งแต่เดี๋ยวแหละตอนนี้เราว่านะสเปคกับเจสไปหาที่ล้างรถจริงอ่ะทำใจไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีฮะดีกว่าปะคัดกล้องก่อนเลยไปหาที่ล้างรถก่อนดีกว่าปะมีไม่ได้นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ครับ GTR 35ครับโอ้โหมอมทุกคันเลยอ่ะโน้ตเจนโน้ตเช็ดใหญ่แล้วนะฮะนี่รถลูกค้าเรานะครับนี่ไทคานเทอร์โบเอสโอ้โหคันนี้โคตรแรง700กว่าม้าลูกค้าเรสเปคด้วยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยวันนี้ถอดล้อออกใส่ล้อ22กับที่เราไปวันนี้มาลงแทร็กก็เลยใส่ล้อเดิมกลับแล้วพอกลับจากแทร็กเสร็จปุ๊บลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวใส่กับ22เหมือนเดิม22หล่อกว่านุ่มกว่าแต่นี่เวลาดีกว่าไม่ได้เอามาคันเดียวครับนี่เอามาอีกคันด้วย M4 โอ้โหเพิ่งใส่ลิ้นหน้ามาใหม่นี่ใส่ลิ้นหน้า M4 CS มาใหม่ด้วยหล่อมากเคยลองคันนี้แล้วนะแบบลูกค้าให้ลองขับดูโคตรมันเสียงก็เร้าใจลูกค้าบอกตอนแรกจูนสเตจ2ขับไม่ได้ก็เลยจูนกลับมานะครับให้แบบแรงแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็อีกคันนึงนี่ GR86
ก็จะมีรถประมาณ10กว่าคันครับเพื่อนๆนะฮะก็เราวิ่งสนุกกันนะไม่ได้แข่งกันเห็นป่ะเพราะว่ารถเนี่ยเวทมันค่อนข้างกว้างมากๆวันนี้เป็นวันที่เรามาขับรถนะฮะมาลองสมรรถนะของรถกันในสนามยังไงเดี๋ยวจะมีอินสตรัคเตอร์นะครับมาบีฟงานเรานะครับแล้วก็เราจะเจอกันเรื่อยๆแล้วกันนะเพื่อนๆโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอ่ะหลังจากที่ทำการเทรนนิ่งก่อนลงสนามจริงครับก็ต้องบอกงี้ว่าตื่นเต้นมากๆเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ดิมมาลงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะซึ่ง 3-4 รอบแรกเนี่ยก็จะมีอินสตรัคเตอร์ขับนำแล้วครับแล้วก็ให้พวกเราขับตามกันครับพอเริ่มรอบ2รอบ3ก็เริ่มใช้สปีดความเร็วที่สูงมากขึ้นครับแล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเจโนตสวนกันเฉยเลยแม่ซึ่งในรอบเช้าต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นเช้าที่ร้อนมากๆซึ่งสงสารรถจริงๆแต่เราก็ขับคันอยู่ประมาณสัก 4-5 รอบด้วยกันแล้วก็พักรถครับแล้วก็ลงสนามรอบบ่าย1ครั้งครับซึ่งรอบเช้าเนี่ยพี่ดิมรู้สึกว่ารถของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะโค้งสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงบางอ้อเพราะว่ารถพี่ดิมครับไม่ได้ปล่อยลมยางออกเพราะว่าการที่ลงสนามแข่งเนี่ยจะต้องปล่อยลมยางออกนิดนึงเพื่อให้ความร้อนในยางเนี่ยนะฮะเวลามีการสะสมความร้อนมันจะทำให้ลมในยางเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติครับซึ่งลมที่มากเกินไปทำให้ยางแข็งแล้วก็ไม่ยึดเกาะถนนเท่าที่ควรทำให้รอบบ่ายเนี่ยโอ้โหเวลาดีขึ้นมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เข้าโค้งคมขึ้นมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับแต่ว่าเสียดายยางซะเหลือเกินครับเพราะหลังจากที่ขับอีกประมาณ 4-5 รอบในรอบบ่ายเราก็มาดูยางกันว่าจะเหลือกลับบ้านหรือเปล่าครับโอ้โหกลับไปดูท่าทางไม่น่าจะรอดนะน่าจะต้องเปลี่ยนยางใหม่ครับผมดูได้ไปได้เท่าไหร่ไม่น่าถึง200เป็นไงบ้างสุดยอดรอบเช้าเราเนี่ยเหมือนเป็นการลงไปลองนะลงสนามไปลองโดยที่แบบเฮ้ยการเซตรถมาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่รอบบ่ายได้อินสตรัคเตอร์มาเทรนให้กลายเป็นว่ารถเราได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นรถเราลิมิตรถเราไปได้ไกลมากใช่เราขับเรายังไม่รู้ลิมิตรถเราความสามารถเรามันเยอะแต่เราไม่กล้าใช้มันใช่ที่สำคัญลมยางโคตรสำคัญใช่เมื่อเช้าขับตามกันเห็นป่ะพี่ยอบานเละเละเทะอินสตรัคเตอร์ขับรอบเดียวใช่ลมยางแข็งไปขับพิเข้าพิทมาเสร็จปุ๊บปล่อยลมยางเหมือนรถคนละคันเลยรถมันเกาะขึ้นโดยแบบปริยายเลยนะใช่เออแม่งสุดยอดจริงคือใครที่จะลดลงแท็กเนี่ยต้องปล่อยลมยางมากกว่าปกติใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวินเนอร์แท็กมันร้อนลมยางมันดีดขึ้นประมาณ 5-6 ปอนด์อ่ะคือบางคนเติมยางบางๆเติม36ใช้งานทั่วไปแต่พอวินเนอร์แท็กจริงแม่งทะลุไป40กว่าพอ40กว่าหน้ายางมันแข็งแล้วมันเลยเลี้ยวไม่เข้าเราก็เอ๊ะทำไมขับรถเรามันเลี้ยวไม่เข้าขนาดแคมเบอร์ผมลบ 1.5 เลยนะเออพอเนี่ยอินสตรัคเตอร์บอกปุ๊บปรับโอ้โหรถเราไม่ไปแบบไปได้เร็วคือพอมีโค้ชมาโค้ชเรานิดนึงใช่เรียบร้อยเลยใช่มันเลยแล้วเราแบบชอบความเร็วอยู่นะอยู่ได้ทั้งวันอ่ะแต่ไม่ได้ครับเราต้องกลับมาทำอาหารกินนะทำอาหารกินนะฮะประสบการณ์ดีมากเลยนะดีครับวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกเพราะว่าปกติเรามาขับเนี่ยจะไม่มีอินสตรัคเตอร์มาบอกหรอกใช่แต่วันนี้คือถือว่าโชคดีคืออินสตรัคเตอร์มาบอกเราเนี่ยเราพัฒนาฝีมือการขับขี่ได้ดีขึ้นเลยในแทร็กเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วที่สำคัญเรามีรถเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้จะไปขับหลังถนนมันก็อันตรายไม่ได้ใช่แล้วมาขี่อย่างนี้ต้องขี่อย่างนี้พอมาใช้ในแทร็กเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยซัดไปเต็มที่เลยใช่วันนี้หน้ายางรถเราทั้งสองคันนะครับกลับไปก็เสียมาดูเสียคนละหลายหมื่นนะฮะ
โตโยโปรเซสสปอร์ตครับใช่ไปหมดเฮ้ยดีนะดีเหนียวเอาโยดีนะเหนียวเอาโยนะฮะแต่ที่พี่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ยางเขาไม่ดีนะต้องบอกว่ามันอุณหภูมิแท็กมันร้อนมากร้อนมากยังไงยางก็ละลายแล้วการวิ่งอ่ะมันวิ่งเฉือนหน้ายางไปตลอดเวลายางอะไรก็ละลายครับละลายพิลารี่ไปดูพิลารี่บ้างไปดูพิลารี่ผมเดี๋ยวตาให้ดูพิลารี่ฮะพิลารี่นะไอ้นี่เลยโหนักเลยโอ้โหนี่จะบอกเมียยังไงอ่ะฮะจะบอกเมียยังไงอ่ะโอ้โหเบิกค่ายางเท่าไหร่โอ้โหแล้วมี 6-7 หมื่นอ่ะ 6-7 หมื่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับ 6-7 หมื่นแรกกับเราได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้นะครับได้ทักษะในการขับขี่ถือว่าเขาเรียกว่ามันไม่แพงเลยสำหรับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถูกต้องครับที่จะได้มาลงสนามระดับโลกแบบนี้ปกติต้องเป็นนักแข่งมืออาชีพอย่างเรามันไม่ใช่มืออาชีพใช่ต้องขอบคุณ KW Thailand ด้วยถูกต้องครับขอบคุณ KW Thailand ที่ทำให้เกิดทริปดีๆสำหรับคนรักรถแบบเราถูกต้องแล้วก็ได้รู้จักพี่ดีมกับพี่โน้ตมากขึ้นอีกสเต็ปนึงด้วยยังไงฝาก FC เราทั้ง2คนครับกดติดตามทั้งเจนและซิงวิวแล้วก็เลสเซนวิวด้วยนะครับผมยังมีอะไรอีกมากมายมากมายครับให้ติดตามทางช่องเราทั้งสาระความรู้ใช่ครับแนวทางใช่แนวทางการแต่งรถนะครับสินค้าพรีเมียมต่างๆใช่นะครับผมเราก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะเป็นร้านแต่งรถรุ่นใหม่ที่แบบคัดสรรสิ่งดีๆมาเพื่อนๆครับแล้วก็พัฒนาวงการไปพร้อมๆกันใช่ครับผมยังไงฝากไปใช้บริการทั้ง2ที่ครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใช่ครับผมกดไลค์กดแชร์กันติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ